วันนี้หนึ่งในสี่ของประชากรโลกใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการขายข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จึงได้ดำเนินโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์thaitrade.com ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร้พรมแดนและเพื่อติดอาวุธให้กับนักรบผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ thaitrade.com และช่องทางออนไลน์ที่มีศักยภาพอื่นๆในการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศได้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้ดำเนินโครงการสร้างศักยภาพการค้าออนไลน์ Smart Online SME หรือ SOS ขึ้นซึ่งผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้ที่ตอบโจทย์ธุรกิจกับธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบันและสามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์ของตนเองได้รอมานานแล้วได้ความรู้เกินความคาดหมายช่วยในธุรกิจของเราได้มากเลยค่ะก็มีการแนะนำช่องทางให้กับผู้ประกอบการค่ะฟรีนะฮะแล้วสร้างประโยชน์และเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการจริงๆต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับและเพื่อต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ SOS ให้นักรบผู้ขายไทยสามารถปฏิบัติจริงกับผู้ซื้อผ่านโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าออนไลน์ Smart Online SME Plus หรือ SOS Plus ผ่านการเจรจาธุรกิจ Business Matching กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม e-commerce ชั้นนำจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่นตลาดจีนทีมอร์ตลาดสิงคโปร์ช็อปเจเจตลาดเมียนมาเบกันเทรดตลาดแอฟริกาโกโซโก้ตลาดอเมริกาและยุโรปอเมซอนและอีเบย์ถือเป็นการกระตุ้นการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกต่อยอดจากการขายออนไลน์บน thaitrade.com อย่างเป็นรูปธรรมและแท้จริงโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ Smart Online SME Plus จัดขึ้นณกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง22มีนาคม2561ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่27มีนาคม2561และจังหวัดขอนแก่นวันที่29มีนาคม2561